สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้มาพักผ่อนมาผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เราเอาหญ้าเอาช้างเข้าล่มเอาหญ้าเอาอาหารให้ช้างกินเรียบร้อยแล้วตอนเช้านะครับเราก็มาหาอาหารให้คนนะครับผมนี่ก็เป็นสระนะครับสระที่เขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาปล่อยปลาไว้เยอะนะครับแต่ไม่มีปัญญาเอากินได้นะครับเพราะว่าน้ําลึกนะครับเราก็มาลองมาหวานดูนะครับว่าจะถูกจะได้ไหมครับตอนนี้ทีมงานของเรานะครับฝั่งนู้นก็ทะเลกลางมุมนั่นนั่นนะครับขึ้นใหญ่นะครับเห็นขึ้นนะครับโอ้ใหญ่มากเลยครับไปแล้วครับเอ้าก่อนหวานแหต้องมีลำนะครับปลาตื่นหมดแล้วครับปลาตื่นหมดแล้วนี่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เดี๋ยวตามบังก่อนมานี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับขึ้นแล้วครับนี่ครับพุ่นนี่มานว่ะมานผมมาด้วยมั้งครับถึงมานนี่พวกปกติพวกเขามาแค่ 2-3 คนไม่ได้นะครับนี่ไม่ได้เลยถ้ามีผมมาคงไม่ได้มั้งครับเนี่ยถ้ามีควันน้องปลานี่ก็ปลาไอ้ปลานี่ก็เขารู้นะครับว่ามาถ่ายลง YouTube ครับวันนี้เขาก็เลยให้ถูกมั้งครับผมต้นครับเยี่ยมๆนี่ให้ดูนะครับนี่เอานี่นะครับนี่ได้นะครับปลาตะเพียนนะครับตัวใหญ่นะครับโอ้ย่างใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนปลาตะเพียนตัวใหญ่นะครับนี่2 ตัวนะครับได้อาหารครับตอนนี้อาหารเช้าของเราได้นะครับตะเพียน2 ตัวแล้วครับผมหุงข้าวมาแต่ยังไม่หากับข้าวหุงข้าวมานะครับแต่กับข้าวยังไม่มีนะครับตอนนี้มาหากับข้าวข้างหน้านะครับคนเก๋โบราณเขาบอกว่าถ้าเราห่อกับข้าวมามันจะไม่หมานเขาว่านะครับถ้าเราห่อกับข้าวมาจากบ้านมันจะไม่หมานแต่รอบนี้นะครับที่หวานลงไปถูกแน่นอน 100% นะครับผมว่าไม่ถูกว่ะผมว่าถูกอยู่ครับแต่มันอยู่นะครับเพราะว่าเห็นภาษาสวยเขาเรียกว่ามันซานนะครับมันกระปูนเห็นรอยเห็นแบบปลาไอ้มุดตมไงครับมุดตมไปเห็นไอ้ตมขึ้นมาครับเนาะเห็นอยู่ครับเห็นอยู่จะไม่รู้จะเป็นยังไงรอชมกันนะครับรอดูกันนะครับรอชมกันนะครับว่าจะถูกจะไม่ถูกนะครับโดนไม่โดนนะครับอุ้ยพูดเลยหมดเลยทั้งหมดหอดเลิกจะเนาะน้ำพุ่งจะเนาะปากสะแล้วขุดใส่ได้ขุดลึกทั้ง3 เมตรเนาะสามเมตรเลยดินมีถล่มลงน้ำสะ3 เมตรครับไม่มีดินถล่มนะครับปกติเมื่อก่อนตรงนี้เขาโอ้นี่นะครับโอ้ยมีหอดปลาไก่ปล่อยปลาตกไก่นะปลาปลาฉลาดเขาเอิ้นปลาฉลาดไม่ใช่ปลาตรงกลางถ้าปลาตรงกลางจะเป็นจุดนะครับจะเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวปล่อยจะลงเอาตัวใหญ่ไว้ยังปล่อยยังไปก้อยกินเนาะก้อยเอาไปก้อยนี่ก้อยจะปลาดีคุณนี่แหละมันน้อยแห้งตัวนี้มันมีแค่หาตัวเองก็ปล่อยหาตัวเองโอ้ให้มันเป็นแนวก่อนไปสามตัวใหญ่มีการปล่อยไว้นะครับตอนนี้ทีมงานของเราก็เถียงกันนะครับเรื่องปล่อยนะครับบางคนไม่อยากให้ปล่อยนะครับปล่อยบ่นี่โอ้นู่นของเทยุนะครับผมได้นะครับตอนแรกจะลากให้ขึ้นไปแล้วโมนี่ไวมากก้อนไวมากนี่นะครับดูครับผมควานไฟแก้วครับผมหวานเทมันไหมครับนี่ควานของคนตาแก้วตาบอดนะครับตาแก้วงานใหญ่นะครับทีมงานของเราก็วันนี้ก็มาหาอาหารนะครับเนาะผ่อนคลายหลังจากที่เราทำภารกิจตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับขี้ตมรอบโอ้เขาปล่อยปลาปลาฉลาดเราจะปล่อยทุกปลาครับผมสระนี้ครับอ๋อลมมิดครับสระลมมิดครับไว้กินครับไม่ใช่ไว้ขายนะครับลมมิดยามที่ยามอยากมาพักผ่อนนะครับเนาะมาพักผ่อนก็โอเคมาหาอาหารอยู่นี่ได้ครับนี่นะครับผมก็วานให้ไม่เป็นให้ได้แต่กำลังใจให้กำลังใจก็พอแล้วผมหวานเหไม่เป็นนี่หวานเหไม่เป็นผมหวานเดี๋ยวหวานลงไปปลาสะเขาหมดทำไงไม่หวานหรอกผมกลัวแต่สะกุ้งเรายังหวานไม่ได้กินเลย
ใส่โบได้ไหมครับฝั่งนั้นคือใช่ตัวนึงเหรอลุดเนาะเดี๋ยววาหรือวาปลาปล่อยขนาดปลาที่ปล่อยไว้ในสระนะครับยังมีไม่มีปัญญาจะเอากินได้ง่ายๆนะครับนี่แล้วจะให้ไปวานปลาโคงทำไงเออวานตามอู้ดูขึ้นนะครับอู้ขึ้นหนึ่งใหญ่เลยครับมันนิ่มเลยพูดให้มันนิ่มเฉยอู้ฝั่งนู้นมานครับมานมานมานเฉยอู้มันนิ่มใหญ่เลยวะมาเอาโคกมาใช้เตี้ยเตี้ยเล็กตาเลยใช่ไหมครับดูครับฝั่งนี้ครับมานะครับมานมานมานปลาน้องทำไมครับดูครับปลาตาบอดไหมครับปลาตาบอดเลยดูก่อนดูปลาตาทีไหมครับเผื่อบางทีปลาเขาตาบอดครับน้องแต่ปลานี้มันจะมีใหญ่กว่านี้มันจะมีตัว2โลด้วยอู้อันนี้มันอย่างปลาตะเพียนมันใหญ่กว่านี้อู้ผักเท่อู้สุดยอดเลยครับใหญ่มากๆครับนี่ครับดูหน้าครับนี่ดูหน้าตัวหน้าคนวานนี่ครับอู้สองโลบ้างตัวนึงนี่ครับดูครับดีเกือบ2โลครับตัวนี้ครับไอ้เน็กไม่ใช่คนงูนี่ครับปลานิ่นตัวนี้เกือบ2กิโลครับนี่โอ้ยเอ้ยอู้ใหญ่ครับตกสะไอ้ตกสะยังไงมันใหญ่นะครับกดออกคิดดูนะครับใหญ่กว่าคนจับเลยครับสลิดครับปลาสลิดบางบ่อนะครับปลาสลิดบางบ่อครับนี่ปลาสลิดก็ปล่อยนะครับอยู่นี่นะครับสลิดครับปลานิ่นปลาสลิดรุ่นใหญ่ครับมีทุกปลาครับเออเขาแค่ว่ะนี่ครับยังใหญ่เลยครับเดี๋ยวก่อนครับนี่อู้เงี้ยต้นพาวยาว2กิโลบ่แล้วสุดยอดสุดยอดนะรอบนี้นะครับรอบนี้ก็ได้3ตัวนะครับ3ตัวนะครับนี่นะครับนี่ปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาฉลาดนะครับปลาฉลาดนะครับฉลาดนั่นมันแค่ปลาโง่เขาไม่โง่นะครับแต่เขาก็สามารถถูกแฮเราได้ครับนี่ขนาดเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนนะเออวัดขนาดเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนยังตั้งชื่อว่าปลาฉลาดเนาะครับนี่ก็ปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ได้เอานะครับปลาฉลาดนะครับไว้ให้เป็นพันอยู่นี่นะครับเป็นพันนะครับต้องปุ๋ยขาดวางทุ่งปุ๋ยคานนะครับนี่นะครับยางไฟปีนยังได้ให้ไปวะต้มสี่อย่างกินยังไงเงินใหม่กินแบบนี้ตัวอยู่ในกระอินนี่กระบาดนี่นะครับโอ้มานครับมานคืออยู่ครับวันนี้คืออยู่คืออยู่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับอยู่ทุ่งนานะครับตอนนี้มือล่าสังหารของเราก็เตรียมพร้อมนะครับตอนนี้ก็รอปลาขึ้นมานะครับเมื่อกี้ตอนที่หวานขึ้นเต็มนะครับปลาแต่พอเตรียมตัวจะหวานหายหมดรู้จริงๆครับปลาตรงนี้รู้วันหลังต้องมานั่งตกปลาดูนะครับนี่นั่งตกปลาอยู่ริมคนตอนนี้ก็กำลังเตรียมแหครับมันมานเด้อสาธุได้ปลานิ่นใหญ่ๆสัก3ตัวหุ่นขึ้นคักเลยทางนู้นครับขึ้นสุดยอดเลยครับเงี้ยต้นพาวยาว2กิโลเลยเอามาทามันขึ้นนะปลาครับเขารู้นะครับว่าเราหวานเหเขาจะไม่ขึ้นนะครับทีนี้เขาจะหมอบตามฝั่งนะครับเข้าฝั่งนะครับตอนนี้เริ่มเข้าฝั่งแล้วนะครับปลาไปกันหนึ่งคนหวานแล้วก็อย่าเพิ่งเอาขึ้นนะครับทิ้งไว้ก่อนสักพักค่อยดึงขึ้นนะครับเพราะว่าเราให้ปลาเขาดิ้นรนหาทางออกก่อนไปติดปลาดิ้นเข้าไปหาในนะครับตอนนี้ก็เตรียมทำอาหารนะครับก้อยปลานะครับก้อยปลาฉลาดแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับนี่
ครอบครัวของเราก็มันจงทําเต็มที่นะครับคือทุกอย่างนะครับทำนะครับอย่าลืมใส่อย่างหนึ่งครับคือใส่ใจนะครับถ้าไม่ใส่ใจไม่อร่อยนะครับหลักสูตรของยายใจต้องบอกว่าใส่ผงชูรสเยอะๆสังเกตดูหน้าผากก็รู้ครับผมใส่ลายเสพลายผงชูรสใส่ลายเสพลายพันวายายใจพันวาสูตรยายใจนะครับนี่คือปลาฉลาดถ้าเราเอาไปทำกับข้าวถ้าเอาไปเกยนะครับต้องขูดเอาเนื้อครับแต่นี้ตัวเล็กไงครับสับเลยสับก้อยนะครับก้อยปลานะครับนี่ปลาตะเพียนก็จะเอาไปต้มไปยำก็ต้มยำก็กระดูกเยอะครับนอกจากทอดทอดแล้วก็กับก้อยนะครับสองอย่างกินได้หมดนะครับถ้าเอาเราไปย่างกินนะครับโอ้กระดูกเต็มนะครับปลาตะเพียนตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังหามาสมทบต่อยนะครับตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับแต่คือต้องการจะเอาไปทำอาหารตอนเย็นอีกนะครับก็นู่นนะครับนู่นขนาดปลาเลี้ยงครับยังเอายากเลยภาษาอะไรปลาธรรมชาติครับแต่ที่บ้านเรานะครับที่บ้านสารการเป็นไทยหน้าบ้านก็เยอะนะครับปลาตะเพียนเอ้ยปลานิลเยอะครับปลานิลเยอะมากครับนั่นท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมากินน้ำกันด้วยครับเด้อนี่นะครับตอนนี้ก็คือนะครับตอนนี้ก้อยของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก้อยนะครับปลาครับก้อยปลานะครับก้อยปลาที่เราหวานได้ที่เราหวานได้นะครับนี่ก้อยปลาเซฟๆนะครับนี่เซฟไหมครับสุดยอดสุดยอดนะครับยูนิโป้เซฟไหมครับหัวหน้าเอ้ยของแท้นะครับพอดีที่เห็นเข็มฉีดยาไม่ใช่มาฉีดยาคนนะครับพอดีแถบนี้วัวเป็นลำบีสกินเยอะนะครับน้าไอ้เพิ่งไปฉีดยาวัวมานะครับก็เลยมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับเนาะกินข้าวด้วยกันไม่ได้เอายาผสมใส่ข้าวด้วยครับเด้อ โอ้สุดยอดเนาะอร่อยเนาะก็อย่างสุดยอดนะครับพอดีอย่าย่างปลานะครับแต่สำหรับแก้วกินน้ำดูที่แก้วของเราครับแก้วกินน้ำของเรานะครับนี่คือธรรมชาติสุดๆแล้วครับบ้านป่านะครับอยู่ในป่านะครับเนาะอยู่ในทุ่งนาอะไรที่พอบรรเทาได้ก็บรรเทานะครับที่เห็นอยู่นี่คือเล็กเทอร์โบนะครับเล็กทีมงานช้างป่านะครับเล็กช้างป่านะครับเล็กเทอร์โบนะครับคือทุกท่านที่เดี๋ยววันหลังนะครับจะถ่ายคลิปทีมงานของเราให้ชมนะครับว่ามีกี่คนนะครับคือทีมงานของเรามีเยอะนะครับมีเป็น10-20คนนะครับที่ช่วยฝึกช้างกันนะครับคือฝึกช้างแต่ละครั้งต้องใช้ทีมงานเยอะนะครับไม่ใช่ฝึกคน2คนนะครับเป็น10กว่าคนนะครับฝึกช้างแต่ละครั้งนะครับอร่อยป่ะคุณนะโอ้เสียบเสียบสังเกตที่พุงครับแซ่บไม่แซ่บสังเกตที่พุงนะครับผมพุงออกแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแก้เค้นปลาตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้หวานครับหวานได้ไม่กี่ตัวครับหวานได้ไม่กี่ตัวเดี๋ยวหลังจะมาแก้เค้นไหมวันหลังจะมาแก้เค้นใหม่นะครับจะเอามองมาดักนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ